ค่ะมาพบกับช่องมิวสิกมิวกาติกกันอีกแล้ววันนี้น้องมิวสิกจะมากินเยลลี่ลูกตากันนะนี่อ่ะเป็นรสชาติเป็นยังไงอันนี้คือเราซื้อมาของแท้นะของเชอรี่เลยและวันนี้นะเราไม่รู้ว่ามันเป็นรสองุ่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าซองมันเป็นสีนี้มันเป็นสีม่วงและมันเขียนว่ารสองุ่นนะแต่เราซื้อมา2 อันนะมีรสองุ่นอันนึงและรสสตรอเบอรี่อันนึงเดี๋ยวเรามารีวิวสตรอเบอรี่คลิปหน้านะคะใครอยากให้รีวิวคอมเมนต์มานะคะใคร10คอมเมนต์นะคะจะทำให้นะอ่ะมาแกะกันเลยอ่ะวิธีแกะนะกัดเรียบร้อยมาเร็วอ้าวเปิดทางนี้ต้องแกะทางนี้ทางนี้อ่ะทำอย่างนี้เรียบร้อยน้องจะดึงแบบนี้เลยดึงอุ้ยกินองุ่นนะเนี่ยไส้ข้างในเป็นไส้อะไรจะไส้องุ่นหรือเปล่ามาดูกันอ้าวไส้สตรอเบอรี่ไส้สตรอเบอรี่อ๋อรู้แล้วน่าขอดูแฮกเก็ตมาเอาขอดูไอ้นี่มันก่อนอ๋อมันแค่สีม่วงทุกคนแล้วไอ้มันเฉยเลยนี่ไส้มันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเราไม่ก็ยังอ่ะกลัวเนี่ยนี่แบบนี้เลยนะโอ้โหดูแบบเหมือนแบบเลือดเราอะข้างในอะรสชาติแบบข้างในอะจะเปรี้ยวๆซอสตรงเนี้ยมันจะเปรี้ยวๆแต่ตรงเนี้ยมันจะหวานแล้วมันอร่อยมากอะมันจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวซอสตัวเนี้ยมันจะหวานไปเลยนะแล้วซื้อเยลลี่ลูกตามาอย่าลืมดูว่ามันใช่ของแท้หรือเปล่านะอันนี้คือของแท้คือทอรี่เลยนะอ่ะแล้วดูแพ็คเกจมันด้วยนะว่าเป็นยังไงมันใส่ถุงมาหรือเปล่ามันเป็นยังไงถ้าเป็นสองตาซื้อมาเห็นแล้วมันก็แบบนั่นแหละนะทุกคนไปมาดูไส้ข้างในกันก่อนมีดูนี่แล้วมีสีกินให้ดูนะ1 2 3เราต้องกินนี้หนึ่งเพราะว่ามันหมดเยอะมันจะหมดแนะนำนะวันหนึ่งกินได้1 ลูกเท่านั้นส่วนน้องมิวสิกวันหนึ่งนะคะกิน1 ลูกนะโคตรอร่อยอ่ะคลิปนี้ก็อย่าลืม คือมันเปรี้ยวในซอสตัวมันแล้วมันกลมกรอบอร่อยนะเปรี้ยวอยู่1คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องมิวสิกนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ